วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเจอนะคะมาคุยในส่วนของนะคะต้นนี้เลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระบองทองเนาะกระบองทองเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะแต่วันนี้เราหยิบมาให้ดูแค่2ชนิดนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าสายพันธุ์อะไรก็แม่ค้าขอเรียกในส่วนของว่าเป็นกระบองทองแล้วกันนะคะก็กระบองทองต้นนี้นะคะเป็นฟอร์มกอเนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะคะฟอร์มกอนะคะก็คือฟอร์มกอทำได้2แบบเนาะก็คือตัดจากต้นนะคะตัดปาดแบบนี้นะคะปาดเพื่อให้มันเป็นตอขึ้นมาแล้วเขาจะได้ออกหน่อขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นฟอร์มกอซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควรเนาะนะคะถ้าอยากให้มันเป็นแบบว่าฟอร์มกอแบบว่าสวยๆแบบนี้ต้องเอาตอนะคะขึ้นตอกราฟแล้วก็ปาดนะคะมันก็เป็นเทคนิคหรือทริคของแต่ละคนนะคะแต่อันนี้ก็คือเอาขึ้นตอกราฟแล้วปาดนะคะปาดแล้วให้มันเป็นฟอร์มกอการที่ขึ้นตอกราฟมันทำให้ต้นไม้โตเร็วแต่ข้อเสียคือเวลาเราตัดลงดินเนี่ยไม้อาจจะมีคำว่าแบบกลับดาวได้อะไรเงี้ยนะคะแม่ค้าชอบแบบความจริงเราอะชอบแบบธรรมชาติมากกว่านะคะคือชอบแบบให้มันแบบว่าแตกกอตามธรรมชาติมากกว่าส่วนต้นนี้ก็คือกระบองทองเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นต้นเดี่ยวกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะต้นนี้จุดเด่นหรอสวยนะคะจุดเด่นคือสวยดอกสีเหลืองเอาลืมเอาตัวอย่างดอกมาให้ดูนะคะดอกสีเหลืองนะคะอันนี้อยากใหญ่นะคะดอกสีเหลืองดอกสวยนะคะถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมลองไปเซิร์ชดูนะคะว่ากระบองทองดอกเขาจะเป็นสีอะไรเนาะโอเควันนี้ก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า